าเราไปทริปก็มันไม่ได้เป็นแบบเดียวตลอดการแต่งตัวโอกาสต่างๆนะคะเรามีวิธีการเลือกนาฬิกาอย่างไรคะสำหรับผมจะเลือกนาฬิกาที่ผมใส่ไปทุกที่ได้อย่างเรือนนี้ครับสเกเลตันเนี่ยของโอริซาเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าหนึ่งคือมันใส่ได้ทุกโอกาสมางานอย่างนี้ก็ใส่ก็ดูดีดูเท่หรือจะใส่ลุยแบบที่ผมใส่เลยเนี่ยผมก็ใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้ที่ข้อดีของขี่มอเตอร์ไซค์เรือนี้คือว่าตัวเรือนเขาบางเขาเล็กและหน้าปัดเขาไม่ได้ใหญ่มากเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์ใส่ถุงมือใส่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะกระชับพอดีใช่แล้วก็เราจะเลือกนาฬิกาที่ดีไซน์สวยงามอย่างเรือนนี้มันก็จะดูมีดีไซน์สวยงามเห็นหน้าปัดเห็นกลไกชัดเจนซึ่งสำหรับนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาจะเป็นเจแปนเมดแบบนี้ไม่มีเรือนไหนที่เห็นหน้าปัดและกลไกได้แบบเรือนนี้ก็เลยชอบคือนอกเหนือจากจะชอบในเรื่องของแบบเครื่องยนต์ชอบแบบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยเรื่องของเมคานิกส์ของนาฬิกาเนี่ยกลไกต่างๆอะไรเงี้ยดูดีๆอ่ะเมคานิกส์มันก็เซ็กซี่ดีเหมือนกันใช่คือเขาเพราะมันจะมองเห็นเวลาเขาเดินทางใช่ไหมเขาดูแท็บเล็ตดูหนังอะไรผมเดินทางผมนั่งดูกลไกเฮ้ยมันหมุนยังไงมันมีกลไกอยู่มันเดินเฮ้ยมันเดินมากนะเวลาได้ยินมากเลยสงสัยโอ้โหคนสมัยก่อนอ่ะเขาคิดยังไงที่จะสามารถเอาอันเนี้ยมาต่อกับอันเนี้ยแล้วออกมาแล้วมันแบบหมุนลงมาอย่างนี้แล้วมันเทียบตรงได้ใช่ใช่แล้วก็อันนี้คือเหมือนเราขายลาน1ทีเนี่ยก็มันอยู่ได้70ชั่วโมงใช่ไหมครับผมก็ลองดูเพิ่งไปแอฟริกามาก็ขายลานก็จะดูบ่อยเลยนี้มันหยุดหรือยังมันหยุดหรือยังมันหยุดหรือยังไม่หยุดหลายวันมากใช่คุณเป็นคนหาเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เก่งมากใช่ฮะไม่จำเป็นต้องมีแท็บเล็ตใดๆไม่ต้องโหลดหนังนะคะแค่เมคานิกส์ของนาฬิกาเนี่ยก็สามารถทำให้เรามีความรู้สึกตื่นเต้นได้ใช่ครับแล้วเมื่อวานมากเลยค่ะคุณบ้านล่ะคะมีวิธีการเลือกยังไงผมก็ปี้คำตอบได้เลยนะฮะเราเล่นนะเราเล่นก็จริงๆแล้วอย่างที่พี่วุฒิพูดเลยคืออย่างแรกเลยคือต้องดูดีอย่างของออเรนซ่าเนี่ยคือแน่นอนนะมันเป็นนาฬิกาที่ใส่แบบเราใส่ไปแอดเวนเจอร์ก็ได้ใส่ไปข้างนอกก็ได้ใส่ไปเดินทางก็ได้หรือจะใส่มางานอย่างนี้นะแบบดูดีอย่างนี้ก็ได้นะมันคือมันเข้าทุกโอกาสอย่างแรกคือเราเป็นคนชอบถ่ายรูปด้วยเพราะนั้นทุกอย่างอยู่แบบตัวเราบางทีเราไม่ได้ใส่แค่แบบว่าเครื่องประดับที่เฮ้ยมันแค่ใส่ไปใช้งานอ่ะเราใส่แล้วถ่ายรูปออกมาแล้วดูสวยดูดีดูเท่ด้วยก็อย่างที่สองครับด้วยความที่เราเดินทางเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่อึดทนต่อทุกสภาพอากาศซึ่งถ้าใครปกติเนี่ยเวลาดูผมถ่ายในรายการเนี่ยผมจะเจอฝนกับพายุบ่อยมากนะครับเพราะนั้นผมจะต้องเอาทุกอย่างที่มันสามารถกันน้ำได้อย่างรุ่นเนี้ยครับเป็นสปอร์ตไดเวอร์นะครับก็จะเป็นรุ่นที่แบบกันน้ำได้คือเขาดำน้ำได้ลึก200เมตรเลยนะซึ่งผมไม่ดำอยู่แล้วนะ200เมตรลงไปตรงนั้นคือมากสุดเราก็ประมาณ40อะไรอย่างเงี้ยคือเอาแค่ว่ามันเหลือเฟือก็เอาเป็นว่าสมมติว่าคุณต้องลงไปในน้ำเนี่ยคุณหมดลมหายใจก่อนใช่ไหมเขายังอยู่ได้วันนึงสมมติว่าถ้าวันนึงผมเป็นอะไรไปในน้ำขึ้นมานาฬิกายังอยู่ครับเดี๋ยวนั่งไปเก็บครับนั่นแหละฮะก็เป็นอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าเราชอบเพราะว่าเราเวลาเราไปทำกิจกรรมทางน้ำช่วงหลังก็ชอบไปทะเลเยอะเวลาเราไปดำน้ำแบบดำน้ำลึกไปสกูบ้าไดวิ่งไปสโนว์โตลิ่งเงี้ยมันเราลงมานานหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแบบเช็คเวลาได้ว่าบางทีแบบอยู่ในน้ำมันก็ต้องมีการแบบเช็คนู่นนี่ใช่ไหมฮะมันก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นไปเที่ยวง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ดูดีตอนอยู่ในน้ำด้วยครับนี่จริงเราไม่ใช่ดูดีเฉพาะคนบกเพราะว่าแต่ในน้ำคือเดี๋ยวนี้เวลาเขาดำน้ำก็ต้องมีท่าสวยๆใช่ไงนี่ใส่ดำน้ำที่แขนไปก่อนเลยเป็นแบบนี้เองจับปุ๊บทางนี้มั่วเลยถ้าเป็นสมัยหนุ่มๆเวลาเราจับมือสาวเนาะเราก็ต้องมีอะเซสซอรี่ใช่แต่เดี๋ยวนี้จับไม่ได้มีไหมมีหนุ่มๆมาจับให้เราจริงให้เราจริงวันนี้นะคะออเรนซ่ามาพร้อมกับความสุข3ประการด้วยกันนะคะถามทั้ง2ท่านแล้วกันค่ะว่าความประทับใจและความสุขที่มีต่อออเรนซ่าเป็นยังไงบ้างคะคือความสุขของผมคือผมมีความสุขกับการที่ผมได้มองนาฬิกาอย่างที่บอกนะครับมันช่วยให้ผมเพลิดเพลินกับกลไกที่เห็นแล้วก็ด้วยรูปลักษณ์ของออเรนซ่าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใส่แล้วผมภูมิใจในระหว่างที่ผมเดินทางก็มีความสุขกับมันก็ส่วนตัวผมก็คือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบประเทศญี่ปุ่นเป็นพิเศษเพราะนั้นทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะชอบมาแล้วก็แน่นอนนะนาฬิกาคือผมคนใส่นาฬิกาตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยคือแบบ
ถ้าดูข้อมือผมจะเห็นเลยว่ามันเป็นทูโทนคนสีใช่เป็นสองสีฮะเพราะนั้นการที่เราได้แบบในนาฬิกาสวยๆบนข้อมือเราเนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยวันนี้เราไปไหนมาไหนเนี่ยอย่างน้อยไม่รู้ว่าวันนี้แต่งตัวดีหรือเปล่าแต่นาฬิกาสวยแล้วนะฮะและนี่ก็คือความประทับใจที่มีกับ Orange Star นั่นเองนะคะขอชม